สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวค่าตัว400ล้านแต่ใส่รองเท้าหลักร้อยขับแต่รถจักรยานไฟฟ้าไปทำงานชาวเน็ตลั่นเอาเงินไปไหนหมดก่อนรู้ที่มาที่ไปน้ำตาไหลทันทีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าลี่หยิงดาราสาวชาวจีนวัย30ปีที่เมื่อก่อนไม่เคยมีใครรู้จักเป็นตัวประกอบที่ขนาดจะดื่มน้ำยังโดนดุด่าแต่ปัจจุบันเธอโด่งดังจนกลายเป็นที่อิจฉาของผู้คนและนี่ก็เป็นปีที่3ติดต่อกันที่เธอได้รับรางวัลราชินีหน้าจอภาคฤดูร้อนโดยการแสดงของเธอในตอนหนึ่งมีรายได้กว่า 700,000 บาทนี่แสดงว่าการถ่ายละคร1เรื่องของเธอก็สามารถซื้อบ้านได้1หลังเลยทีเดียวเมื่อปี2015เจ้าลี่หยิงเธอได้ถือหุ้นจำนวน 1,418,700 หุ้นกลายเป็นผู้ถือหุ้นอันดับที่14ของ Hyran Movie and TV Production บริษัทจำกัดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในบรรดาดาราก็คือดาราสาวซันลี่เมื่อไม่นานมานี้เองก็มีการจัดอันดับเจ้าลี่หยิงมีค่าตัวสูงถึง390ล้านกลายเป็นดาราที่มีค่าตัวสูงที่สุดในประเทศจีนอยู่ในลำดับที่10นึกไม่ถึงเลยว่าเธอจะกระโดดมาไกลถึงเพียงนี้ด้วยความที่เป็นคนติดดินไม่ค่อยมีข่าวเสียให้หายให้เห็นมากนักโดยแฟนคลับของเธอก็ออกมาเผยว่าตั้งแต่แอบถ่ายรูปเธอมาไม่เคยเห็นเธอใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเลยนี่คือเรื่องจริงเพราะในความจริงเราจะคุ้นหูคุ้นตาที่จะเห็นดาราใส่เสื้อผ้าที่หรูๆมีราคาไม่หลักพันก็หลักหมื่นแสนล้านแต่เจ้าลี่หยิงทั้งชุดของเธอราคาแค่หลักร้อยเกือบพันเท่านั้นทำเอาแฟนคลับไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองหลายครั้งที่ไปออกรายการก็จะใส่ชุดที่ทางรายการจัดให้ขนาดรองเท้าก็เป็นของทีมงานขนาดมีข่าวว่าเธอจะไปขึ้นเครื่องบินเจ้าลี่หยิงก็ไม่เหมือนดาราคนอื่นที่ต้องเลือกที่นั่งเฟิร์สคลาสแต่กลับมายืนเข้าแถวเหมือนคนธรรมดาทั่วไปในชั้นที่นั่งประหยัดไม่ได้ทำตัวแตกต่างจากคนธรรมดามากนักทีมงานยังบอกว่าในตอนที่ถ่ายละครก็กินอาหารธรรมดาเป็นคนติดดินมากไม่น่าล่ะถึงเป็นที่รักใคร่ของแฟนคลับหลายคนคงรู้ว่าเธอมีเท้าที่เล็กทำให้ทีมงานหาเบอร์รองเท้าขนาดของเธอยากมากทั้งที่เธอมีรายได้มากมายขนาดนี้ทำไมไม่สั่งทำรองเท้าขนาดพิเศษของเธอเองไปเลยแต่เพราะเธอต้องเปลี่ยนรองเท้าบ่อยๆออกงานแต่ละทีรองเท้าก็ไม่เหมือนกันหากจะต้องสั่งทำก็น่าเสียดายที่จะใส่แค่ครั้งสองครั้งทำให้เธอคิดว่าเปลืองเงินไม่สั่งทำมีคนถามเธอว่าในปีหนึ่งเธอสามารถทำรายได้มากมายทำไมถึงได้ประหยัดขนาดนี้จำเป็นต้องประหยัดขนาดนี้เลยเหรอแล้วเงินที่หาได้ไปไหนหมดแล้วจนกระทั่งในงานเลี้ยงการกุศลบาซ่า2017เป็นงานเลี้ยงของดาราที่ร่วมกันทำกุศลทำให้แฟนคลับหลายคนเข้าใจแล้วว่าทำไมเจ้าลี่หยิงถึงไม่มีเงินไปซื้อรองเท้าเสื้อผ้าแพงๆนั่งเครื่องบินราคาแพงสั่งทำรองเท้าขนาดพิเศษนั่นเป็นเพราะว่าเธอเอาเงินไปทำกุศลเป็นจำนวนมากโดยเธอบริจาคครั้งละกว่า 3,500,000 บาทยังมีครั้งอื่นที่ไม่ได้ออกข่าวอีกมากแต่ก็ไม่เคยบอกต่อสื่อหรือให้สัมภาษณ์ที่ใดมาก่อนเลยจนกระทั่งมีคนจ้องอยากรู้เรื่องราวของเธอและมาพบว่าการกุศลในครั้งนี้ก่อนที่เรื่องการทำดีของเธอจะดังเธอก็บริจาคให้กับครอบครัวของหน่วยดับเพลิงที่เสียสละเพื่อประชาชนจนได้รับบาดเจ็บในครั้งแรกบริจาคไปมากกว่า 2,500,000 บาทหลังจากที่เธอโด่งดังเป็นพลุแตกแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะกลับไปเป็นห่วงเป็นใยคนเหล่านั้นยังบริจาคเงินให้กับหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของตนเองเพื่อสร้างถนนเข้าหมู่บ้านแต่ก็ยังเก็บเรื่องราวเหล่านี้ไว้เงียบโดยที่ไม่มีใครรู้จนกระทั่งนักข่าวต่างสงสัยว่าทำไมเธอถึงได้ประหยัดขนาดนี้เรื่องราวทั้งหมดรู้จากเพื่อนในหมู่บ้านที่ถ่ายรูปมาขอบคุณเงินที่เธอบริจาคจนกลายเป็นเรื่องที่ทำให้นักข่าวไปขุดคุ้ยและสืบมาได้ทำให้แฟนคลับเข้าใจว่าเงินของเธอหายไปไหนหมดแต่หลายคนไม่เข้าใจเธอก็จะมีข่าวโจมตีเธอบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้เธอหวั่นเพราะเธอไม่สนใจเรื่องเหล่านี้อยู่ดีตั้งหน้าตั้งตาทำงานเก็บเงินเพื่อทำความดีเธอไม่ค่อยขับรถหรูออกมามีแต่ขี่รถจักรยานไฟฟ้าส่วนรถยนต์ก็จะมี
รถบ้าน CMG RV และรถหรูหรา Mercedes-Benz G-Class เมื่อเทียบกับรายได้ของเธอที่ตอนนี้ขึ้นถึง400ล้านแล้วนับว่าไม่ได้มีรถอะไรมากมายเลยคนในกองถ่ายเข้าใจดีว่าโดยส่วนมากจะชอบเห็นเธอขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาถ่ายละครและถ้าเป็นงานใหญ่ๆเธอก็จะมีคนช่วยขับรถหรือบางทีก็ขับรถมาเองโดยนักข่าวบอกว่ารายละเอียดการบริจาคของเธอนั้นหายากมากเพราะเธอบริจาคเป็นความลับและคิดว่าเงินที่เธอนำไปทำกุศลนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้แต่ขอนำเสนอเท่าที่หามาได้ก่อนส่วนตัวเธอไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องเงินบริจาคหรือการทำกุศลเธอค่อนข้างจะเก็บเรื่องแบบนี้ให้เป็นความลับทำให้นักข่าวไม่ได้บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับเธอมาเลยไม่เป็นไรนะได้แค่นี้ก็ถือว่าน่าชื่นชมมากแล้วคนที่มีค่าตัวมากมายขนาดนี้แต่กลับไม่เห็นชีวิตที่หรูหรามีหน้าหลักการงานของเธอถึงได้รุ่งแบบนี้หวังว่าความดีของเธอจะทำให้เธอเป็นคนดีแบบนี้ตลอดไปฟังแล้วก็ทำให้หวนคิดว่าแล้วตัวเองล่ะเคยทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วหรือยังไม่ต้องบริจาคเงินมากมายเหมือนเธอก็ได้แค่เป็นคนดีของสังคมเท่านี้ก็ช่วยได้มากแล้วขอขอบคุณบทความจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ